านถัดมาค่ะขอเรียนเชิญนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะนะคะผู้ขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพของคนไทยกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมและเป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะอาจารย์จะมาปาฐกถาในหัวข้อพลังเครือข่ายขับเคลื่อนสุขภาพของคนไทยค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณคุณพรวดีครับนมัสการพระคุณเจ้าท่านผู้มีเกียรติพี่ๆน้องๆทุกท่านครับรวมทั้งอาจารย์สมเกียรติด้วยและบนเวที5คนผมอายุน้อยที่สุดเหลือน้อยที่สุดนะขอบคุณครับที่ได้ให้โอกาสมาแลกเปลี่ยนตรงนี้ในเอกสารเนี่ยเขียนว่าผมเป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพผมคิดว่าคงจะความหมายมันจะคลาดเคลื่อนจริงๆผมเป็นแค่ผู้ร่วมขับเคลื่อนเป็นกลไกเล็กๆในกลไกที่มหึมาเลยนะครับอันนี้ในฐานะที่อายุน้อยผมขออนุญาตย้อนไปสัก40ปีเลยถอยหลังแล้วจะกลับมาด้วยความรวดเร็วนะครับจะกลับมาด้วยความรวดเร็วถ้าย้อนไปสัก40ปีสมัยนั้นเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบดั้งเดิมซะเยอะเกี่ยวข้องกับเรื่องความยากจนการเข้าไม่ถึงบริการต่างๆยุคนั้นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงของที่ดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดมากว่าถ้าเดินไปในลักษณะการดูแลการรักษาอย่างเอาเป็นเอาตายเนี่ยมันแพ้เงินหมดแล้วก็เอาชนะไม่ได้มันถึงเกิดการที่ขับเคลื่อนเรื่องการทำงานเรื่องการสาธารณสุขไปสู่ชนบทและภูมิภาคมโหฬารมหาศาลผมอยากจะชี้ตรงนั้นให้เห็นว่าอันนั้นคือต้นทุนที่สำคัญหลังจากนั้นก็มองว่าลำพังข้าราชการก็ดีวิชาชีพก็ดีในระบบสาธารณสุขนั้นเนี่ยทำงานยังไงก็เอาชนะไม่ได้เพราะสุขภาพไม่ได้อยู่ที่นั่นสุขภาพอยู่ที่คนอยู่ที่ทุกที่ทุกอนุทุกมิติในสังคมมันก็มีการขับเคลื่อนเรื่องสาธารณสุขบนฐานแล้วก็นำเข้าสู่เรื่องของการที่มีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนอย่างสำคัญในเรื่องสุขภาพในยุคต้นครับยุคนั้นพี่หมอวิชัยเป็นแนวหน้าอยู่อาจารย์หมอมงคลต่างๆพวกเราก็เป็นคลื่นที่เข้าไปทดแทนผมอยากจะย้อนให้เห็นตรงนั้นว่ามันมาถึงวันนี้มันไม่ได้อยู่ๆแล้วกระโดดมานะมันขอว่ารูปนี้ผมเลือกรูปมาบางรูปเท่านั้นเองเพื่อเป็นตัวแทนเพราะรู้สึกว่าเราอยากจะพูดเรื่องรูปธรรมนะครับอันนี้มองไปเมื่อ30ปีที่แล้วครับพี่ตูนยังไม่รู้ตอนนั้นพี่ตูนอายุเท่าไหร่นะแต่สมัยนั้นพี่หมอมงคลเนี่ยเป็นสาธารณสุขจังหวัดลำปางนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะเรามีการขับเคลื่อนเรื่องการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่วิ่ง4สายทั่วประเทศสมัยนั้นการวิ่งไม่เหมือนวันนี้นะฮะการวิ่งมีคนมาร่วมไม่มากแต่มันกำลังบูมเรื่องการวิ่งแล้วก็ไปชวนกันทำเรื่องการวิ่ง7วัน4ภาคนะฮะต่อเนื่องเข้ามาในกรุงเทพโดยที่ผมเอารูปนี้มาและปรากฏการณ์นี้เพื่อจะบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยถ้าไปศึกษาให้ดีเป็นการรวมพลังกันไม่ใช่ภาควิชาชีพและภาครัฐเท่านั้นหัวใจสำคัญและแกนนำในการทำเรื่องนี้คือมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แล้วก็มูลนิธิแพทย์ชนบทเชื่อมโยงฝ่ายวิชาการวิชาชีพคือพวกหมอพวกพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขและเชื่อมโยงกระทรวงสาธารณสุขภาพนี้ให้ดูเลยครับรัฐมนตรีก็ดีปลัดกระทรวงก็ดีอะไรก็ดีอยู่ในองค์ประกอบเหล่านั้นชี้ให้เห็นเพื่อจะบอกว่าสิ่งที่มันเคลื่อนสังคมในเรื่องสุขภาพเนี่ยไม่ได้เกิดจากภาคเดียวที่อาจารย์สมเกียรติพูดตะกี้รวมแล้วมันเห็นชัดว่าถ้ามันจะเกิดพลังในการเคลื่อนมาถึงวันนี้จากตรงนั้นเนี่ยนะครับมีการไปยื่นพี่วิชัยเนี่ยเป็นหัวหน้าวิ่งสายใต้นะครับเราก็ช่วยกันแบ่งงานกันไปทำคุณหมอพลเดชนี่ยังอยู่ที่พรหมวิหารเนาะเราขับเคลื่อนกันแล้วก็ไปยื่นรายชื่อ6ล้านกว่ารายชื่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะ6ล้านกว่าใช่ไหมไม่เคยมีปรากฏการณ์นั้นรวมพลังให้คนเซ็นชื่อว่าจะสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่หลังจากนั้นเนี่ยได้ไปยื่นที่กทม.นะฮะท่านจำลองสีเมืองเป็นผู้ว่าแล้วก็ยื่นให้นายกให้ท่านชวนตอนนั้นเป็นประธานสภาแสดงว่าพลังนี้เป็นการเชื่อมกับภาครัฐด้วยและการเมืองด้วย อยากจะชี้ประเด็นนี้เพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่สำคัญว่าเรื่องสุขภาพมันเคลื่อนมาได้วันนี้มีพรบควบคุมการบริโภคยาสูบคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคยาสูบมีสสส.มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆใครประธานมาให้อ่ะแต่มันมีการทำงานขับเคลื่อนแล้วต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งผมอยากจะนำมาเล่าว่าเมื่อ30ปีที่แล้วมันเกิดมาแล้วมันก็มาถึงวันนี้ครับขยับมาเรื่อยๆอันนี้อยากให้ดูอีกอันหนึ่งครับการเกิดเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย
มันก็เกิดจากคุณค่ามหาศาลของวิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ในกระทรวงสุขในยุคนั้นครับมีการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมให้เกิด NGO ภาคสาธารณสุขนะครับมีการให้งบประมาณทำให้ภาคสังคมเข้ามามีส่วนสำคัญในเรื่องสุขภาพการเกิดการรวมตัวและมีเครือข่ายขึ้นมาเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับพอมายกถึงเรื่องของการเกิดเรื่องเอดส์นะมีเครือข่ายใหญ่โตมากเคลื่อนมาตลอดถึงวันนี้ยังมีอยู่เยอะมากนะครับกลายมาเป็นกลุ่มรักหลักประกันมีการขับเคลื่อนเครือข่ายถักทอเต็มไปหมดในทางสุขภาพมันเกิดจากหลายเรื่องบรรดวกกันภาพนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นเรื่องของการอีกสัก10ปีหลังจากนั้นหรือราวๆนั้นนะครับมีการขับเคลื่อนเรื่องเรียกร้องเรื่อง CL ยาเรื่องเอดส์เพราะตอนนั้นเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับถ้าลำพังวิชาชีพและรัฐทำเนี่ยมันไม่พอแล้วเขาก็รู้ว่าการทำนั้นก็ต้องยุ่งกับวิชาชีพและรัฐนะครับหลังจากนั้นอีกประมาณ10ปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ขยับมาอาจารย์หมอมงคลทำเรื่อง CL เพราะฉะนั้นเชื่อมโยงกันมาหมดนะครับไหลลื่นมาภาพเรื่องการผลักดันเรื่องหลักประกันสุขภาพจนเกิดพรบปี44นะครับอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในอากาศไม่ได้อยู่ที่พรรคการเมืองอย่างเดียวแต่มีการขับเคลื่อนคุณหมอสงวนผลักดันเรื่องการสร้างคนสร้างความรู้แล้วก็มีการเคลื่อนไหวมาในทางสังคมมีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วไปผลักดันบังเอิญเกิดในจังหวะที่มีการจะมีการเลือกตั้งแล้วก็เข้าไปเหมาะกับเรื่องสมัยนั้นจนเกิดนโยบายแล้วเกิดหลักประกันสุขภาพวันนี้เราก็ได้รับการยกย่องมากว่าประเทศไทยเรามีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ราคาไม่แพงครับแล้วทำได้ดีเราพบว่าคนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังที่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลฟอกเลือดได้เนี่ยเขาสามารถใช้น้ำเกลือล้างฟอกเลือดในทางช่องท้องด้วยตัวเองผมได้ไปเห็นมากับตาคนที่อยู่บนเขาบนดอยนะครับอยู่ในตำบลห่างไกลสามารถดูแลจัดการตัวเองได้ด้วยหลักประกันที่ว่าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อจะเรียนว่าเป็นมีหลายเรื่องหลายรูปธรรมมากที่เกิดในระบบสุขภาพที่เป็นพลังนะครับภาพนี้เป็นภาพกิจกรรมอันหนึ่งที่น้องเขาช่วยเขาเจอมาพอดีเป็นงานขับเคลื่อนเรื่องการที่ไปทำเรื่องพรบสุขภาพแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายสาธารณะที่ทำให้เกิดสุขภาพหรือสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมพี่ไพบูลย์ก็อยู่ที่นี่อาจารย์หมอไพโรอาจารย์หมอประเวศและหลายๆคนขับเคลื่อนกันมานะครับภาพนี้เป็นตัวแทนในเรื่องการให้เห็นว่าการขับเคลื่อนนั้นมันมีหลายรูปแบบมีภาคประชาชนมีเด็กมีใครต่างๆเข้ามาร่วมขับเคลื่อนผลักดันอันนี้เป็นการขับเคลื่อนผลักดันพรบสุขภาพเป็นตัวแทนเท่านั้นนะครับจริงๆเรามีพรบหลักประกันสุขภาพเรามีพรบสสสวันนี้เรากำลังก้าวหน้าไปถึงเรามีพรบSE ต่างๆมันเป็นขบวนเดียวกันเป็นกระแสเดียวกันที่เป็นสายธารที่ขยับไปนะครับผมจะไปอย่างเร็วเลยเรามีการจัดสมัชชาสุขภาพมาแล้ว11ปีแล้ววันนี้คุณหมอพลเดชดูแลอยู่มีเครือข่ายเต็มประเทศเลยนะครับภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันท่านอาจารย์ยงยุทธท่านเคยเป็นรองนายกที่ช่วยกำกับงานตรงนี้อยู่ก็เป็นทำให้เป็นแบบฝึกหัดให้กับคนทั้งภาคสังคมภาคชุมชนภาครัฐภาควิชาชีพภาคทุนเข้ามาร่วมทำงานขับเคลื่อนพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกันเป็นบทเรียนรู้ใหญ่มากนะครับแล้วกำลังเคลื่อนต่อเราอาจจะมองเหลียวไปในสาขาอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีมากนักแต่ในสาขาสุขภาพมีกลไกและมีประสบการณ์มีบทเรียนเหล่านี้เคลื่อนมาเป็นขั้นๆมาตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ต้องกล่าวถึงไว้ก็คือเรื่องการขยับจากเรื่องบุหรี่มาสู่เรื่องสุรานะครับเรื่องบุหรี่เนี่ยเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในหลายสิบปีที่เคลื่อนมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราไม่ได้รังเกียจคนสูบบุหรี่แต่เราพิทักษ์สิทธิ์คนที่ไม่สูบบุหรี่แล้วก็หาทางทำทุกอย่างเพื่อจะลดการที่คนสูบบุหรี่หน้าใหม่จะต้องเข้าไปเป็นเหยื่อแล้วเสียสุขภาพวันนี้ก็มาถึงเรื่องเหล้านะฮะเหล้านี่ก็11ปีแล้วที่เคลื่อนมามีเครือข่ายใหญ่โตมโหฬารเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพมันกำลังขับเคลื่อนไปโดยพลังของสังคมครับไม่ใช่พลังของรัฐอย่างเดียวแต่รัฐก็สำคัญและต้องมีส่วนเกี่ยวข้องวิชาชีพวิชาการก็ต้องเข้ามาผนวกรวมตัวกันนะครับล่าสุดนี่ผมเห็นคุณหมอพลเดชและเครือข่ายจัดเรื่องชุมชนสุขภาวะพ.ศ. 2550ที่ท่านยงยุทธพี่อาจารย์ยงยุทธพี่มงคลพี่ไพบูลย์
คุณหมอพลเดชอยู่ในครม.ผลักดันพรบสุขภาพออกมาแปลความหมายเรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องป่วยไม่ป่วยแต่เรื่องเป็นสุขภาวะกายใจสังคมและจิตวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขยายความอย่างนั้นตอนนี้เรื่องสุขภาพกลายเป็นเรื่องสุขภาวะแล้วไปเชื่อมโยงมิติทางเรื่องชุมชนสุขภาวะผมคิดว่าตรงใจพี่ไพบูลย์อย่างมากพี่ไพบูลย์เนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวตรงนี้ก็เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างชุมชนสุขภาวะพูดตรงนี้อาจจะขมวดว่าขบวนการปฏิรูปสุขภาพและขับเคลื่อนที่ผ่านมาได้กลายเป็นเรื่องการผลักดันการสร้างสุขภาวะชุมชนและสังคมไปแล้วนะครับ health หรือ well-being ใกล้เคียงกันมากสำหรับเมืองไทยเราในบ้านเรานะครับก็จะสอดคล้องกับที่อาจารย์สมเกียรติพูดทั้งหมดแต่พูดกันคนละภาษาเท่านั้นเองอันนี้ถ้าพูดถึง governance การอภิบาลมันเป็นปฏิสัมพันธ์ภาครัฐองค์กรสาธารณะภาคธุรกิจยานสังคมร่วมกันแก้ปัญหาและความท้าทายต่างและสร้างโอกาสดีๆให้เกิดในบ้านเมืองอันนี้ตรงกันหมดเลยนะครับแต่ถ้าไปเปิดพจนานุกรมวันนี้ท่านเปิดดู Google ตอนนี้ก็ได้นะครับอภิบาลของไทยยังเป็นการปกครองครับการปกครองที่มีผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองและทุกฝ่ายจะเอื้ออาทรแล้วก็มีประโยชน์ร่วมกันได้อย่างดีเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่จริงๆสังคมเรากำลังไปอันนี้แล้วก้าวข้ามอันนี้เพราะฉะนั้นในพจนานุกรมเขียนไงไม่เป็นไรฮะแต่อันนี้ขยับไปแล้วว่าภาคส่วนต่างๆต้องเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับทำภาคส่วนเดียวก็ไม่สำเร็จนะอันนี้ที่อาจารย์พูดไปแล้วอีกมุมหนึ่งให้เห็นว่ามันมี3ส่วนเกิดขึ้นละอภิบาลที่ร่วมมันอภิบาลแบบเครือข่ายในประเด็นที่หัวข้อที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดมาทีหลังในประเทศไทยเมื่อกี้ที่ผมย้อนเรื่องสุขภาพก็ประมาณสัก40ปีนะครับก็มาเร็วแล้วมาแรงทีเดียวแล้วก็ไปทำให้การเคลื่อนเรื่องของการพิบาลแบบเครือข่ายมันกำลังเกาะเกี่ยวไปหลายเรื่องนะครับเป็นมิติอื่นๆอภิบาลสามอันก็มีจุดอ่อนจุดแข็งที่ต่างกันนะครับเราก็กำลังใช้การพิบาลแบบเครือข่ายเพราะเราเชื่อว่าภาคส่วนเดียวทำไม่สำเร็จแล้วเมื่อเราคิดว่าภาคสังคมภาคชุมชนมีส่วนสำคัญเราก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างขยันขันแข็งจะไปปล่อยภาคใดภาคหนึ่งทำโดยลำพังไม่ได้นะครับขมวดสุดท้ายทั้งหมดเนี้ยที่มีประสบการณ์บทเรียนมาเนี่ยอาจารย์หมอประเวศก็ขมวดไว้เป็นเรื่องสามเหลี่ยมขยันภูเขาต้องมีการเคลื่อนไหวทางสังคมมี movement ทางสังคมอยู่ตลอดเวลานะครับตัวอย่างที่พูดไปแล้วซึ่งมีตัวอย่างมากมายในเรื่องสุขภาพแล้วก็ต้องเชื่อมวิชาการและภาควิชาชีพทิ้งไม่ได้แล้วก็ภาครัฐต้องเชื่อมโยงนะครับภาพแรกที่ผมให้ดูเนี่ยเรื่องบุหรี่นี่ชัดเจนมากว่าทำโดยที่ไม่ทิ้งภาคไหนถ้าเรียกร้องอย่างเดียวก็ไม่สำเร็จต้องเข้ามาร่วมทำแล้วร่วมติดตามร่วมผลักดันร่วมดำเนินการวันนี้อาจารย์หมอประกิตเวทีสาธกกิจซึ่งอาจารย์เป็นเรียกว่าแชมเปี้ยนอยู่ในขบวนนั้นด้วยเนี่ยอาจารย์ยังส่งไลน์ข้อมูลวิชาการทุกวันการเคลื่อนไหวทั้งโลกทุกวันเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่กัดไม่ปล่อยมันต้องมีคนแบบนี้อยู่ในขบวนทุกขบวนที่น้องๆทำเรื่องทุจริตกันมันต้องมีคนที่เรียกว่าเป็นตายยังไงก็จะทำต่อแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาผนึกกำลังกันเป็นภาคีนะครับภาพนี้เนี่ยถ้าคนมองอาจจะใช้เป็นสี่เป็นสี่หรือเป็นห้าก็ได้นะบางคนก็อาจจะวิจารณ์ว่าแล้วทุนอยู่ตรงไหนเพราะตลาดทุนและเรื่องทุนก็ใหญ่มีพลังมากถ้าจันทร์ประเวศท่านเอาทุนไว้ในมุมบนก็คือรวมภาคประชาสังคมแต่บางทีถ้าเราจะแยกมาเป็น4มุมก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ก็คือให้ความสำคัญเรื่องของภาคทุนเพราะภาคทุนนำไปสู่เรื่องดีก็ได้อาจจะในขณะเดียวกันก็เป็นผลเสียบางอย่างที่อาจารย์สมเกียรติพูดถึงแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่จะขมวดเป็นสามเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็น5มุมสุดแล้วแต่จะมองครับสุดท้ายแล้วจบคุณพลวดีเราเคลื่อนมาเราก็ต้องหันกลับไปดูสัตว์เล็กสัตว์น้อยมดหามไส้เดือนมันหามตัวเดียวไม่ได้มันจะต้องหามกันไปหลายๆตัวแล้วมันต้องมีไดเรกชันเลยนะมันเก่งมากมันจะพากันไปไหนใครมันจึงรู้ส่งสัญญาณกันได้เพราะแล้วมันอยู่มาหลายล้านปีแล้วนะเราก็ต้องเรียนรู้มันนะฮะภาพนี้ก็น่าสนใจมากถ้าภาคส่วนมีสัก3ภาคส่วนภาคส่วนเดียวทำไม่สำเร็จแบกขอนข้ามช่องแคบที่กว้างขนาดนี้ไม่ได้แต่ถ้ามันช่วยกันสัก3ภาคส่วนหรือ4ภาคส่วนก็แล้วแต่นะมันเอาขอนนี้พาดแล้วก็เดินไปได้ไหมมีคนบอกผมมันเดินยากนะเพราะไม่รู้จะจับเกี่ยวตรงไหนมันเกาะยากแต่ถ้ามันแบกกันไปแบบนี้มันไปได้หมดเลย
นะครับวินวินอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการสานพลังเครือข่ายทำงานให้สำเร็จเนี่ยก็คือต้องถักทอแล้วไม่ทิ้งภาคส่วนใดถึงแม้ว่าบางอย่างอาจจะมีอะไรเห็นไม่ตรงกันแล้วก็เป็นปฏิปักษ์ต่อกันแต่ยังไงก็ต้องคบกันอะแล้วก็จะต้องเอาจุดแข็งมาเชื่อมกันเพื่อจะผลักดันสิ่งสำคัญแก้ปัญหาความท้าทายและสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมภาพสุดท้ายครับไม่ว่าเทคโนโลยีวิทยาการจะก้าวหน้าไปเพียงใดแค่ไหนนะครับก็ต้องกลับมาดูธรรมชาติธรรมดาด้วยเสมอนกไซบีเรียบินเป็นฝูงมาไกลเป็นพันไมล์มันก็ทำงานเป็นทีมใช้พลังเครือข่ายตัวเดียวมาไม่ถึงนะครับแต่เครื่องบินลำเดียวอาจจะไปได้แต่อย่างไรก็ตามภาพนี้เป็นการแทนว่าไม่ว่าโลกจะพัฒนายังไงเทคโนโลยีก้าวหน้ายังไงเราก็ต้องกลับมาเรียนกับธรรมชาติธรรมดาแล้วก็การเกาะเกี่ยวกันเป็นพลังหมู่นะครับอะไรหมู่หมาหรือหมาหมู่ที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะมันก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าขอบคุณครับคุณพรดีขอบคุณมากค่ะคุณหมออัมพลจินดาวัฒนะนะคะอีกสักครู่หนึ่งจะกลับมาถามคุณหมอเหมือนกันว่าจะทำให้เครือข่ายขยายไปได้เรื่อยๆต้องใช้ปัจจัยอะไรบ้างค่ะ